ดดีสาวกของท่านลูเซียทุกคนด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ฝากตัวด้วยเด้อซื้อแบบฝากตัวได้นะคะต้องแบบก้มหัวแบบว่าชาวญี่ปุ่นお願いしますお願いしますวันนี้เราจะมาคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องประสบการณ์หัวร้อนว้าวประสบการณ์หัวร้อนก็อันนี้เป็นเรื่องที่แบบอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ถ้าใครที่ได้มีโอกาสหรือว่าอาจจะกำลังอยากไปเรียนต่อหรือว่าไปอาศัยที่ญี่ปุ่นก็คือมันมีอยู่ว่าการที่เราจะไปอยู่เนี่ยปกติก็ทั่วไปเนาะเราก็ต้องมีเปิดเบอร์โทรศัพท์เปิดบัญชีธนาคารใช่ไหมเพราะจะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้การจะสมัครเบอร์โทรศัพท์ที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยคุณจะต้องมีบัญชีธนาคารเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีระบบที่แบบว่าส่งบินมาแล้วต้องไปจ่ายค่าโทรศัพท์อ่ะมันจะต้องยืนยันตัวตนแล้วก็มีบัญชีธนาคารให้ทุกคนได้ตัดค่าโทรศัพท์จากบัญชีเนี่ยซึ่งก็ต้องเป็นบัญชีญี่ปุ่นดิฉันเนี่ยแล้วความหน้าหัวร้อนมันอยู่ตรงที่ว่าในขณะเดียวกันการที่ทุกคนจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารที่ญี่ปุ่นได้คุณต้องมีเบอร์โทรศัพท์ก่อนดิเสร็จแล้วถ้าคุณไปที่ธนาคารแล้วบอกว่าอ๋อก็ต้องการบัญชีธนาคารเพื่อไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ดิสเขาก็จะแบบว่าไม่ได้ดิสคุณจะต้องไปมีเบอร์โทรศัพท์ก่อนดิสแล้วเราไปที่ฝั่งโทรศัพท์บอกว่าขอเปิดเบอร์โทรศัพท์ค่ะจะเอาไปแต่ว่ายังไม่มีบัญชีธนาคารเพราะว่าเปิดไม่ได้เนื่องจากไม่มีเบอร์โทรเขาก็จะแบบว่าไม่ได้เดซื่อต้องไปเปิดบัญชีธนาคารก่อนเดซื่อแล้วก็แบบทุกคนต้องนึกภาพว่าเหมือนกับมีมนึงในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่ามีคนสองคนทะเลาะชี้หน้ากันแล้วก็ทุบเก้าอี้เดซื่อมันฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยเดซื่อคือแบบก็แบบก็บอกว่าไม่มีไงก็บอกว่าไปเปิดบัญชีมันต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วร้านโทรศัพท์ก็จะแบบไม่คุณต้องไปเปิดบัญชีมาก่อนแล้วพอโดนไล่ไปที่บัญชีปุ๊บไม่ต้องไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มาก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ลูปไปเรื่อยๆดิโอเคก็สำหรับลูเซียหรอถ้าหัวร้อนในชีวิตจริงหรอของลูเซียนะลูเซียจะมีหม้อปากกายี่ห้อหนึ่งที่ลูเซียใช้มานานมากและก็ทะเลาะทุกครั้งที่ใช้เลยเวลาวาดเส้นตรงแล้วไม่ได้เส้นอย่างคิดตั้งใจขีด10เส้นก็ยังไม่ได้20เส้นผ่านไปก็ยังไม่ได้30เส้นผ่านไปก็ยังไม่ได้เป็นวนอยู่แบบคอนโทรล Z คอนโทรล Z ขีด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 นิ้วล็อกไว้แล้วก็แบบรู้สึกตึงๆแล้วก็แบบอีกอันนึงรู้สึกจะกดปล่อยมากก็คืออัลติเนตสเปซบาร์เป็นแบบหมุนภาพอะกดปล่อยมากคือลูเซียเป็นคนที่หมุนภาพปล่อยมากเพื่อให้ได้เส้นที่ได้ดั่งใจหมุนไปหมุนมาจนกระทั่งวันหนึ่งกดไม่ติดค่ะอ้าวปุ่มยุบลงไปคือลูเซียกดแรงมากไปหรือเปล่าคือลูเซียต้องยั้งมือหน่อยเดี๋ยวสิเนี่ยมันแย่มากมันแบบหน้าตูดเย้ทำไมคำว่าน่ารักจังตายแล้วคุณแบมแบมมาอยู่นี่ดูสิจะสอนคำนี้ให้ฟังหน้าตูดหน้าตูดเป็นคำด่าทุกอย่างทำไมบันเซ่สูงขนาดนี้ไอ้หน้าตูดลูเซียสั่งกับทีมงานคิดยังไงชวนแบมแบมมาช่องที่เซ่สูงขนาดนี้อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ทะเลาะบ่อยแล้วเกลียดเสียงเวลามันเรนเดอร์ไม่ติดมากคือ Adobe After Effects After Effectsเวลาเรนเดอร์ไม่ติดอ่ะมันจะเสียงแบบมันจะเสียงแบบนายกำลังล้อเลียนฉันอย่างนั้นเหรอสิว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแบะแล้วแบบโอ้ยถ้าเป็นสายโปรแกรมเมอร์อะไรงี้ก็ต้องมีเป็ดยางตูเซียเคยเห็นเปล่าแบบว่าเวลาพวกโปรแกรมเมอร์สร้างอะนะเวลาทำงานอะไรเงี้ยจะชอบมีเป็ดเหลืองเป็นเป็ดยางสีเหลืองว่าแบบอันนี้คือเป็นน่าจะทั่วโลกเลยนะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาเดี๋ยวประหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชาวโปรแกรมเมอร์หรือผู้เขียนโค้ดทั้งหลายทำไมดูซิไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย
โค้ดเออร์เลอร์อะไรเงี้ยให้เอาเป็ดขึ้นมาตั้งมาจับแล้วก็แบบว่าพี่เป็ดครับช่วยด้วยครับอะไรแบบนี้แล้วในเวลาอันสั้นคุณก็จะสามารถแก้เออร์เลอร์ได้ดิเป็นจริงเหรอเป็นความลับจักรวาลแต่เอาจริงๆอ่ะดูเซียนะก่อนที่จะมาเป็นสายวาดอ่ะเมื่อก่อนดูเซียเคยคิดนะว่าดูเซียอยากเป็นโปรแกรมเมอร์แม่ก็เคยเรียนนะแต่เป็นช่วงแบบอะไรอ่ะมัธยมอ่ะแล้วก็ตอนสอบก็เป็นเขาจะเรียกกันว่าสอบโค้ดแห้งอ่ะคือต้องเขียนบนกระดาษเขียนเป็นกระดาษเขียนบนกระดาษรันโค้ดบนกระดาษยังไงคะว่าแต่ไลฟ์เรากลายเป็นปรึกษาปัญหาชาวเขียนโค้ดหรือว่าโปรแกรมมิ่งได้ไงดิสก็แต่เคยดูรายการนึงตอนเด็กๆแล้วมันมีอยู่เอพิโซดนึงที่คุยเกี่ยวกับเรื่องนมสตรอเบอรี่แล้วนมสตรอเบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใส่สตรอเบอรี่ลงไปทุกคนก็ทราบมันจะเป็นการใส่รสชาติสังเคราะห์ซึ่ง รสชาติสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดนมสตรอเบอรี่นะมันมีต้นฉบับมาจากแมลงดิสนมสตรอเบอรี่ทำยังถ้าเซอร์จะเจอไหมเนี่ยจะเจอไหมนะสงสัยเหลือเกินเจอแมลงเฮ้จริงๆด้วยไม่มันเป็นบอกเลยลูซี่เริ่มสงสัยรสอย่างอื่นแล้วอ่ะเขาทำจากอะไรบ้างแตงโมนี่ไงรสวานิลาสังเคราะห์บางอันก็ทำมาจากต่อมกลิ่นที่ตูดของตัวอะไรไม่รู้อ่ะใช่ๆดูดบีเวอร์จริงๆเดี๋ยววานิลาโอ้ย god ความรู้ใหม่ไงล่ะจะบวกช่องเช็ดก้นบีเวอร์หอมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วตอนนี้ล่ะจะไม่อยากกินนมสตรอเบอรี่หรือรสชาติวานิลาไปอีกหลายวันก๊อกตอนนี้ดูเซียมีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเริ่มต้น50บาททุกคนก็จะมีไอคอนสุดน่ารักต่อท้ายชื่อหรือถ้ายังไม่ว้าวซ่าพอดูเซียก็มีระดับที่2และระดับที่3ที่จะให้ทุกคนได้รับชมคลิปลับสุดพิเศษที่มีแค่เรา2คนที่ดูรีบมาสมัครกันเยอะๆนะ